ตวินก็เหมือนกันครับไม่ต่างอะไรกับไอ้สามสี่ตัวเคียนั้นเลยเคียได้ใจครับขนาดอยู่ญี่ปุ่นโตเกียวอยู่โตเกียวดีๆไม่ชอบครับชอบอยู่ในฮ่องกงครับเหมือนกันครับเหมือนกันเลยครับเรียกว่าอยู่ดีๆไม่ชอบฉันชอบไปอยู่ฮ่องกงฮ่องกงมารับที่ญี่ปุ่นโตเกียวเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปทางยังไทยและไทยก็เอาไปขึ้นศาลศาลก็เลยบอกว่าต้องจำคุกตลอดชีวิตไม่ก็ประหารชีวิตนี่ครับสวยสุดง่ายสุดเจ๋งสุดดีที่สุดครับผมยังไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจะตอบกับไทยภักดียังไงผมยังไม่รู้ว่าไทยภักดีเขามีความคืบหน้ายังไงในการที่ว่าจะรับตัวนายประวินกลับบ้านครับเขายังไม่มีความคืบหน้ามาแจ้งให้ผมเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้แจ้งให้กับประชาชนได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็เมื่อบ่ายก็มีไทยภักดีเขา